ชนาข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดอกลั่นทมก็คือข้อ3ที่ว่ามีเพียงสีขาวเท่านั้นค่ะถ้าดอกลั่นทมเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อดอกลีลาวดีหรือดอกจำปาลาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวที่มีสีสันหลากหลายไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเพียงสีขาวเท่านั้นเช่นสีชมพูสีเหลืองสีแดงหรือสีโทนอ่อนต่างๆและยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆอีกด้วยดอกจำปาลาวเป็นตัวแทนของความสุขและความจริงใจชาวลาวจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่างๆรวมทั้งใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อรับแขกอีกด้วยค่ะเห็นเราใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้ที่ร้านขายเสื้อสีเหลืองที่พี่เต้เขาขายอยู่ตลาดนัดดาราข้างล่างใช่ชวนพี่น้องมานะฮะวันนี้เรามีตลาดนัดดาราถึงวันพรุ่งนี้ใช่วันพฤหัสที่4ก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะที่อาคารมารีนนท์พระราม4นะครับเขามีพุธพฤหัสหรอครั้งนี้ไม่ได้รู้สึกมี2-3 วันสามวันอังคารพุธพฤหัสด้วยสุขไม่รู้สึกจะไม่มีอังคารพุธพฤหัสนะ anyway มาวันนี้ยังมีใช่มาวันนี้มีแล้วก็ยังมีเสื้อสีเหลืองขายด้วยนะคะเจอพี่เต้ตัวเป็นๆแล้วก็เสื้อสีเหลืองนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่เสื้อสีเหลืองตอนนี้ที่ฮิตนะเขามีดอกดาวเรืองด้วยเลยค่ะหรือว่า Mary Gold นะคะที่ฮิตเหมือนกันเพราะว่าเข้าธีมไงเป็นสีเหลืองเหมือนกันวันนี้เราจะพาไปดูร้านขายดอกไม้นะคะหรือว่า Florist นะคะที่กำแพงเพชรนั่นเองค่ะเป็นร้านขายดอกดาวเรืองที่เขาบอกว่าโอ้โหคนมาต่อแถวขอซื้อกันวุ่นวายเลยเพราะว่าอยากจะนำไปประดับหรือ decorate นะคะซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานั่นเองซึ่งนางสาวบุญมีทองนุชอายุ37 ปีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็คือชื่อว่าร้านบุญมีพันไม้เนี่ยบอกว่าร้านจำหน่ายดอกไม้ดอกประดับใจกลางเมืองกำแพงเพชรนะคะก็นำดอกดาวเรืองมาขายปลีกกระถางละ20 บาทซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้ถึงวันพ่อแห่งชาติพอดีก็เลยขายดีมากลูกค้าบางรายเนี่ยโทรมาสั่งจองไว้ก่อนเลยครั้งละโอ้โห80-100 ต้นเยอะมากเพื่อนำไปประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะคะตามสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวนะคะรวมถึงอาคารบ้านเรือนด้วยก็ใครอยากจะนำไปตกแต่งก็รีบไปซื้อเลยเดี๋ยวจะหมดก่อนปากคลองตลาดน่าจะยังมีอยู่ตอนนี้ค่ะก็พูดถึงดอกดาวเรืองไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงดอกมะลิบ้างคือถ้าพูดถึงดอกมะลิเนี่ยเราจะคิดว่าใช้ไปบูชาหรือว่าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ใช่ไปทำนี่ไงไปทำพวงมาลัยทำพวงมาลัยแต่ว่าเนี่ยจะไม่ใช่พวงมาลัยขับรถนะไม่ใช่สตีริงวีลก็ไม่มีใครคิดแบบนั้นใช่นะครับไม่ใช่เหมือนผมเคยเห็นนะครับขายพวงมาลัยนั่นนะครับก็เหลือ fresh steering wheel ขายนิ่งๆมีอยู่แต่โอ้โหคุณเขาหาในอะไรอ่ะจะมีคือเปิดดิกแบบGoogle Translation เลยใช่นะครับคือ Fresh Steering Wheel คือพวงมาลัยรถยนต์สดนะฮะไม่ใช่นะคะคนละอย่างดอกมะลิเรียกอะไรดอกมะลิ Jasmine Jasmine นะเหมือนกับเจ้าหญิง Jasmine ในวอร์ดิสนีย์ค่ะอลาดินใช่ไหม Jasmine นั่นเองนะฮะแล้วเมื่อกี้ Flower ดอกไม้ Florist คือคนขายดอกไม้หรือว่าร้านขายดอกไม้ Florist Shop อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาขายยังไงจ้ะมะลิเนี่ยมะลิไม่ได้ขายแต่ว่าไปแจกแต่เป็นของชำร่วยแต่เป็นของชำร่วยในงานอะไรฮะโอ้ยใช่มันเป็นงานศพใช่ค่ะ Dead People Party ปกติว่างานศพนี่มีของชำร่วยด้วยเหรอคะขอแล้ว Funeral ถ้าคุณไม่รู้จักศัพท์นี้แล้วคุณจะพูดยังไงใช่ไหมฮะบางทีนั่นนะครับผมไปบอกฝรั่ง I am going ฝรั่งถาม Why are you wearing black ใส่สีดำทำไมI go to dead people party นะครับผมก็คือไม่รู้ไงว่างานศพเรียกว่า funeral ไงใช่นะครับไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เราไปดูกันเลยที่พิษณุโลกค่ะเป็นการจัดงานชาปนกิจนะคะของคุณพ่อผ่านอ่อนอุ่นอายุ86 ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคชรานะคะแต่หลังจากการประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นเนี่ยทางเจ้าภาพก็ได้เตรียมต้นมะลิกว่า400 ต้นเพื่อมอบให้กับแขกผู้มีเกียรติเป็นของชำร่วยแทนสิ่งของสิ้นเปลืองค่ะที่งานศพส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมใช้กันก่อนหน้าค่ะทางเจ้าอาวาสวัดบึงกระดานเนี่ยค่ะได้มีนโยบายให้ประชาชนที่จัดงานศพภายในวัดตกแต่งโลงศพแล้วก็สถานที่ด้วยต้นไม้แทนการจัดดอกไม้สดเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรวมถึงลดภาวะโลกร้อนซึ่งดอกมะลิค่ะเหตุผลที่ใช้นะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมสื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์และยังเป็นการเชิดชูความดีของผู้เสียชีวิตที่เคยสร้างไว้ในครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและที่สำคัญเป็นการช่วยลดมลภาวะจากขยะเหลือใช้ขยะสิ้นเปลืองอีกด้วยของชำร่วยเนี่ยเขาใช้คำว่าซูเวเนียร์ได้ไหมก็ได้นะก็ซูเวเนียร์ก็เป็นเหมือนแบบก็ของที่นะซื้อไว้เป็นที่ระลึกอะไรพวกนี้นั่นเองแล้วของชำร่วยงานแต่งพี่คริสนี่เป็นอะไรคะโอ้ยจำไม่ได้แล้วนานแล้วไม่นานอะไรโอ้ปีที่แล้วของชำร่วยอย่ามาถามผู้ชายต้องไปถามผู้หญิงมีผู้ชายมีเจ้าบ้านไหนเขาจะมาเหมือนนี่เธอเราจะไปดูของชำร่วยอะไรกันดีนอนะฮะไม่แสดงว่าไม่รู้เลยขึ้นเวทีอย่างเดียวใช่ครับนั่นน่ะสิจบเมื่อกี้เนี่ยนะก็มีเรื่องของพวงมาลัยด้วยนะฮะพวงมาลัยเนี่ยถ้าเป็น steering wheel คือพวงมาลัยรถยนต์เนี่ยถ้าเป็นพวงมาลัยในงานศพหรือว่าแม้กระทั่งขายตามสี่แยกเลย garland นั่นเองนะฮะ garland และงานศพเนี่ย funeral ก็ต้องมีอะไรไหมพวงหรีดพวงหรีดมันจะภาษาอะไร
มาจากภาษาอังกฤษมาจากคำว่า wreath นั่นเองใช่นะครับ wreath นะครับอ่ะต่อไปนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปงานศพกันเร็วๆนะฮะคือไปงานศพของตัวเองนะครับก็ให้ทำสิ่งที่ตอนนี้บ้านเราทำกันเยอะมากคือดื่มสุราดื่มสุราเมาแล้วขับบ้างหรือว่าไม่เมาไม่กลับนั่นนะฮะก็คือเรื่องเมาลาน้ำอยู่แถวนั้นนะฮะไม่คือถ้าเมาเราไม่กลับยังดีไงก็ยังดีแต่ถ้าเมาแล้วขับเนี่ยงานศพมาเร็วแน่ถูกต้องเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคุณเจนคุณเอ็มครับคนไทยเนี่ยเริ่มจะกงหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มจะติดอันดับแล้วติดอันดับเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจจะมีการอะไรไหมครับไต่เต้าขึ้นไปด้วยไต่เต้าไต่เต้าขึ้นไปก็คือเขาไต่อันดับไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่คุณเจนนี่ใส่ก็นะครับทางนายแพทย์สมศักดิ์ชุนโทษทีครับโทษทีเดี๋ยวชุนอะไรวะชุนธรัตน์อ่านชื่อเลยชุนธรัตน์ใช่ไหมสวัสดีครับข่าวนี้ใหม่เลยค่ะได้ครับไม่ทางนายแพทย์เลยก็เดี๋ยวเข้าตัดภาพนะข่าวนี้ใหม่เลยครับพร้อมค่ะ3 2ซึ่งทางนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็กล่าวว่าขณะนี้นะครับมีความพยายามของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำลังรุกหนักกระตุ้นยอดขายนะครับทุ่มงบประมาณด้านการตลาดจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมหาศาลเพื่อสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเดิมๆไว้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ระบุว่าการโฆษณาเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในตราสินค้าทำให้รู้สึกอยากดื่มและเชื่อมั่นในยี่ห้อที่นำเสนอคือผมก็ไม่รู้สิครับคือมันไม่ใช่เหมือนดูโฆษณาแบบโอ้อยากดื่มจังเลยอ่ะนะฮะ anyway ตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกนะครับปี2557เนี่ยระบุว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับที่78ของโลกนะฮะแต่ผมเคยอ่านอีกหนึ่งสำนักผมเจอตำแหน่งเนี่ยสูงกว่านี้เยอะนะครับของเราเนี่ยติดแบบน่ากลัวมากนะฮะแล้วก็เฉลี่ยประมาณ 7.1 ลิตรต่อคนนะฮะก็เขาบอกเหตุผลง่ายๆนะครับก็คือดื่มคลายเครียดไงคุณจะเห็นนะครับบ้านเราแต่กงต้องมีกงกันทุกวันนะฮะต้องมีดื่มเบียร์ดื่มสุรากันก่อนกลับบ้านหลังเลิกงานและอันนึงก็คืออะไรนะหลังเลิกเรียนตามมหาวิทยาลัยเขาบอกอีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือหาง่ายแล้วก็คือใกล้สถานศึกษาใกล้สถานศึกษาขายง่ายขายคล่องนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเซเว่นก็เข้าไปได้แล้วใช่ครับเขาเรียกว่า a stone's throw away ก็คือเหมือนกับโยนหินไปเนี่ยก็เจอแล้วเนี่ยนะฮะร้านขายแอลกอฮอล์ต่างๆนั่นนะครับโซก็อยากจะฝากไว้ว่าการเป็นแอลกอฮอลิกก็คือคนติดเหล้าเนี่ยไม่ดีนะจ๊ะช็อปฮอลิกคนติดช้อปปิ้งผมก็เป็นนี่นะผมก็เป็นกอล์ฟฮอลิกคนติดกอล์ฟนั่นเองนะครับก็เต้ก็เวิร์กฮอลิกเวิร์กฮอลิกใช่เวิร์กฮอลิกบ้างงานนะครับไปต่อที่ข่าวนึงนะคะที่เชียงใหม่เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าเพชช็อปเนี่ยเยอะมากเลยตัวเพชช็อปที่เนี่ยไอเดียดีมากคือเขาบอกว่าคือเดี๋ยวนี้คนไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากจะเหมือนก็ฝากสัตว์เลี้ยงไว้กับร้านแต่บางทีเนี่ยก็กลัวที่จะมีแบบว่าหมัดบ้างเห็บบ้างติดกลับมาคือไม่รู้ว่าสะอาดแค่ไหนใช่ทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับเป็น delivery เลยคือเป็นChris delivery ให้พี่คริสไปเลี้ยงหมาอันนี้ animal the pet delivery ครับผมนะฮะซึ่งคนละธุรกิจกันนะฮะบางคนไม่รู้จักนะว่าผมทำอะไรเนี่ยผมถามว่าผม Chris delivery ครับคนที่ไม่รู้จักไปคนนี้ว่าคุณคริสทำธุรกิจส่งของเหรอครับใช่ครับผมเยอะมากเลยครับค่ะเป็นชื่อรายการของเรานั่นเองนะคะรายการของเราด้วยแต่ภาษาไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยบางทีมักจะมาออกว่า delivery เนาะแต่จริงต้องเป็น delivery ใช่ไหมคะชอบสิ่ง delivery ไม่ได้ต้อง delivery ดินะฮะ delivery นั่นเองนั่นเองนะคะก็คือเป็นเขาบอกว่าจะให้คนหรือว่าที่ร้านเนี้ยคือน้องคนนี้นะคะเขาก็มีไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะรับไปดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านให้เลยไปเป็นแนนนี่ถึงบ้านเลยคือคุณไม่ต้องมาฝากที่ร้านเดี๋ยวฉันไปดูให้เองที่บ้านเลยนะคะชื่อว่านางสาวอมรรัตน์อรัญญีอายุ22ปีค่ะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะก็เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักสัตว์มากแล้วก็แบบบางทีไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพอไปฝากไว้เนี่ยมานำหมากลับมาบ้านก็พบว่าโอ้โหมีเห็บมีหมัดบ้างไม่สะอาดบ้างอาหารการกินไม่รู้จะเป็นอย่างไรก็เลยเปิดไอเดียขึ้นมาว่าฉันน่ะทำเป็นอีกธุรกิจดีกว่าคือฉันไปเป็นแนนนี่ถึงบ้านเลยนะคะก็ชื่อว่าร้านเนี่ยเกาพุง delivery จ้าชื่อร้านเก๋ๆถ้าน่ารักอย่างเงี้ยผมยอมเป็นหมาเลยหนูหลายคนคงรีบซื้อเลยอ่ะรีบซื้อหมาเลยรีบแบบมาหน่อยผมยอมให้เป็นเงี้ยเกาพุงอะนะเกาทองฮะแบบน่ารักขนาดนี้ภรรยาก็ดูอยู่ค่ะใช่นะครับผมไม่เป็นไรครับผมเขาก็รู้ว่าผมเล่นมุกทำทุกอย่างเพื่อให้รายการนั้นมีคนนั้นประทับใจนะครับตลกและสนุกเห็บหมัดนะฮะต้องดูด้วยนะครับถ้าเป็นเห็บที่เป็นลูกเห็บเรียกว่าเฮลถ้าเป็นหมัดที่แปลว่าต่อยเนี่ยเขาเรียกว่าพันช์แต่ถ้าเห็บหมัดพวกนี้นะครับเห็บเนี่ยก็เรียกว่าทิก
แล้วหมัดก็จะเป็นฟลีนั่นเองใช่นะครับ ticks and fleas หมาจะชอบมีบ่อยนะโอ้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 วันหลังเราขนาดขนก็ไม่เยอะหมาจะมีบ่อยแบบนึกว่ามีนะเปล่าคันหัวเฉยๆนะครับเปล่าเห็บหมัดบอกว่าของพี่เคสแต่ผมเกาะไม่ได้ครับมันจะไม่มีอะไรให้เกาะไม่ได้เขาแน่นอนนะคะต่อไปดูจระเข้กันบ้างดีกว่าครับไปที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้มีคนพบจระเข้ในบึงน้ำขนาดใหญ่กลางเมืองอันนี้กลางเมืองเลยนะเจ้าหน้าที่ก็กำลังหาวิธีที่จะจับจระเข้ขึ้นมานะเพื่อป้องกันอันตรายเผื่อมีคนลงไปทำกิจกรรมในน้ำจะทำกิจกรรมในน้ำอะไรครับทำอะไรไปว่ายน้ำหรือไปงมปลาหรืออะไรก็หลายอย่างนะตัวใหญ่เบ้อเลยนะครับโซนนะฮะ the crocodile is on the loose นะครับ on the loose ก็คืออะไรออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยก็คือต้องมานั่งจับกันตรงนี้นะครับซึ่งจุดที่พบจระเข้เป็นบึงน้ำนะฮะก็ถือว่าเป็น a pond นะ pond pond ก็เหมือนบ่อน้ำหรือบึงน้ำเนี่ยนะครับถ้าเป็นถ้า pond คือเป็นชื่อของเจ๊คนหนึ่งฮะเจ๊ pond นะฮะ หรือจะเป็นสิลามกนะฮะแต่ anyway จังหวัดชลบุรีก็เจ้าหน้าที่ก็มีมาตรวจสอบแล้วคาดว่าน่าจะเป็นจระเข้น้ำจืดนะมันจะมีนะเขาเรียกว่า fresh water crocodile กับเขาเรียกว่า salt water หรือว่า sea water crocodile นั่นเองขนาดลำตัวยาวเท่าไหร่นะเมตร50นะจ๊ะถ้าโดนกัดไปก็แขนขาขาดก็ได้ crocodile ถ้าเป็น animal เนี่ยคือ on the loose แต่ว่าถ้าเป็นคนที่หนี on the run ใช่ใช่ใช่ on the run ดีมากเลยนะครับ so crocodile นะถ้าจระเข้ที่อเมริกาเรียก alligator เพราะมันจะคนละพันนิดหนึ่งแล้วเรื่องเขาบอกว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเขาก็ไม่มีจระเข้เขาก็ไม่ได้นิยามคำนี้ไว้เขามาเที่ยวเมืองไทยครับฝรั่งว่ายน้ำอยู่นะครับอยู่ข้างๆเรือจระเข้มาชาวไทยอยู่บนเรือก็เลยบอกฝรั่งเกาะกระไดเกาะกระไดเกาะกระไดเนี่ยนะครับฝรั่งหันไปเกาะกระไดอ๋อก็เลยเป็นนิยามว่าครอกกระดาษแต่นั้นมานะครับคุณก็คิดได้เนาะก็ผมก็อย่างที่บอกครับเล่นอะไรเลี่ยนลาดไปนะครับเผื่อใครชอบก็จะได้ส่งเมสเซจมาบอกรายการนี้นะติดตามนะฮะดีค่ะเอามาต่อนะครับนี่กันบ้างดีกว่าถ้าเกิดสมมติพูดถึงคำว่าสนธินี่พี่คิดถึงอะไรอันนั้นสนธินี่คือคำหลังหรือว่าคำเดียวครับ What? นะฮะใช่ฮะคำเดียวอ๋อคำเดียวอ๋อคำเดียวอ๋อผมก็แหมก็คุณไปถามเลยสนธินี่ถึงอะไรคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบคำว่าสนธินะคะแปลว่าอะไรนะคะวันนี้คุณทอมมีคำตอบในเซลฟี่แอนเซอร์ค่ะเซลฟี่แอนเซอร์สวัสดีครับเจอครูทอมแบบนี้นะครับมีคำถามเกี่ยวกับภาษาไทยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับคำสนธิครับอ้าวมาจริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียกว่าคำสมาธแบบสนธินะครับคือคำสมาธเนี่ยจะมี2แบบคือสมาธแบบธรรมดาแล้วก็สมาธแบบสนธิสมาธแบบสนธินะครับคือการเอาคำบาลีสันสกฤตมาเชื่อมกันครับอย่างเช่นตัวอย่างคำนี้เลยชื่อหนังสือเล่มนี้นี่หิมาลัยต้องใช้หูฟังครับดูคำว่าหิมาลัยหิมาลัยมาจากคำว่าหิมะบวกกับอาลัยครับหิมะก็คือหิมะคือความหนาวเย็นครับอาลัยคือสถานที่รวมกันปั๊บแปลความหมายจากข้างหลังมาข้างหน้าก็จะแปลว่าที่อยู่ของหิมะหรือที่อยู่แห่งความหนาวเย็นนั่นเองครับ selfie answer คุณทอมทำไมเออเวลาคืออาจจะแพ้กล้องนิดนึงหมายเขากำลังส่งซิกให้กับสาวๆดูอยู่ไม่เล่นกับคุณทอมนะครับผมนะฮะแต่เมื่อกี้ฮิมาลัยเนี่ยนะฮะก็ที่ดิงภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างเช่นเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยเขาต้องออกเสียงว่าฮิมาเลียสนะไม่ยากเลยโอ้ยากจังเลยฮิมาลัยฮิมาเลียไม่ยากครับคุณเกิดทันแป้งนี้เปล่ามองเลมองเลมองเลียเกิดทันคุณไม่ทันโอ้นี่เกิดทันมองเลียก็ฮิมาเลียก็มองเลียก็จบข่าวนะครับแล้วอย่าถ่ายผมใกล้ๆครับเพราะว่าพอพูดถึงฮิมาลัยบางคนชอบบอกว่าแรงฮิมาลัยเดี๋ยวมาจิกเลยโยนเบรกเลยโอเคช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะไปดูการเสิร์ฟอาหารที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนเสิร์ฟอีกต่อไปนะคะเพราะว่าจะเสิร์ฟบนรางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โห